สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนก็ต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อกี้นี้นะครับของท่านนายกเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารนะครับวันนี้ครับท่านรองวิศณุก็ยืนยันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ครับยังสามารถเซ็นแต่งตั้งโยกย้ายได้เท่าที่จําเป็นนะครับหากยังไม่มีคอรมใหม่คอรมอใหม่นะครับก็เชื่อว่าต้องรออีกประมาณ7-10วันเลยทีเดียวครับ เรื่องนี้นะคะคุณวิษณุเครือง,งามนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ค่ะภายหลังมีการปลดกล้านายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะบอกว่าพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเราก็ยังสามารถเซ็นแล้วก็แต่งตั้งโยกย้ายได้ค่ะโดยต้องทําเท่าที่จําเป็น เพราะตราบใดที่ยังไม่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีนายกใหม่ก็ยังทำงานไม่ได้ค่ะและคอรมอยังไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณฉะนั้นคงจะบวกไปอีกสัก7-10ถึงวันเพื่อจัดตั้งคอรมอค่ะซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของคอรมอใหม่ก็เป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะครับมถามต่อนะครับว่าตอนนี้นายกใหม่ต้องรออย่างเดียวใช่หรือไม่ครับคุณพิธนุกล่าวนะครับว่า เท่าที่ต้องฟังจากวิทยุและโทรทัศน์เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทราบนะครับว่าสำนักงานเลขาธิการนายกนะครับหรือสลออน,อนเนี่ยได้เตรียมพิธีการซึ่งความจริงเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขานะครับแต่เป็นหน้าที่ของทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทรรนรัษฎรแต่เขาไม่ชินกับเรื่องระเบียบประเพณีนะฮะทางหน่วยงานอย่าง สอรอน,อนเนี่ยก็เลยไปตั้งจัดถ้าเรียกว่าตั้งโต๊ะมูลแล้วก็แต่ตั้งแล้วจะฟาวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะฮะก็เป็นอะไรที่จะต้องดูตามกระบวนการเพราะว่าก็ในเมื่อยังไม่เห็นหน้าคอรมอชุดใหม่คอรมอชุดเก่าก็ยัง,งอยู่ในรักษาการเนาะก็ยังค,คงต้องเดินหน้างานเพื่อให้ไม่เกิดรอยต่อไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองนั่นเองค่ะ